จะเหมือนเป็นชำระล้างร่างกายด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้การบ้วนปากเอาก็คือตักน้ำออกมาไกลๆอ่างหน่อยแล้วก็ล้างมือก่อนนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็เอาน้ำใส่ในมือแล้วก็บ้วนปากนะคะแล้วก็ล้างกระบวยที่เหลือให้สะอาดแล้วก็คว่ำไว้มันจะได้ไม่สกปรกเนาะนี่ดูวิธีของเห็นไหมนี่วิธีที่แท้จริงคนไทยใหญ่ๆโอ้คนญี่ปุ่นนะคะนิดหน่อยคนไทยนิดหน่อยคนไทยได้นิดหน่อยโอเคโชคดีจังเลยเรามีคนมาสาธิตให้เราแล้วอย่างนี้นี่เองสาธุเฮ้ยอาริงาโต